งบกระแสเงินสดรวมเอาชุดที่ชุดสีฟ้าชุดที่สองงบกระแสเงินสดรวมนะคะเขาบอกว่างบกระแสเงินสดรวมข้อมูลที่ต้องใช้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้สองอย่างนะคะก็คือเอางบของแต่ละคนมาแล้วมาทำงบรวมโดยตัดรายการระหว่างกันในงบกระแสเงินสดซึ่งมันจะยากไหนๆเราต้องทำงบกำไรขาดทุนรวมแล้วแล้วก็งบแสดงฐานะการเงินรวมอยู่แล้วก็ให้เอาข้อมูลที่เวลาเราทำงบกระแสเงินสดคุณเรียนมาแล้วจากชั้นการสอนว่าไงคะงบกำไรขาดทุนปีปัจจุบันงบแสดงฐานะการเงิน2ปีเปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อนข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นรายการที่ไม่กระทบเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใช่ไหมคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงบกระแสเงินสดรวมก็ต้องข้อมูลงบกำไรขาดทุนรวมปีปัจจุบันงบแสดงฐานะการเงินรวมปีปัจจุบันกับปีก่อนข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่กระทบเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบรวมถูกไหมฮะหรือไม่ใช่ในงบรวมของแต่ละคนก็ได้โอเคไหมใช่ค่ะคะเพราะว่าถ้าเราเอางบกำไรขาดทุนรวมกับงบแสดงฐานะการเงินรวมเท่ากับว่าเราตัดรายการระหว่างกันไปยังตัดแล้วแต่ถ้าคุณเอางบตั้งแต่ต้นคุณต้องเอามาทำไมคะตัดรายการระหว่างกันกระทบตัดรายการระหว่างกันนะคะตอนนี้เราตัดรายการระหว่างกันแล้วเพราะฉะนั้นรายการที่ติดต่อกับบุคคลภายนอกรายการไหนที่ไม่กระทบเงินสดต้องบอกมาโอเคฮะอันนี้นะคะขั้นตอนในการจัดทำงบกระแสเงินสดรวมแล้วก็จัดทำนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความรวดเร็วดูชุดที่3เป็นโจทย์วิธีการทำเราดูจากโจทย์เลยนะคะขอพักทีครับคุณช่วยบอกคุณหน่อยขออนุญาตนั่งละต้องเบรกก่อนไหมจะจบก็ที่ไหนก่อนหรือจะเบรกก่อนเปิดพลังกินไปด้วยกินไปด้วยฝักไปด้วยได้เลยจะได้จะได้อะไรอ่ะปากไม่ว่างจะได้ไม่หลับหรือหลับคาปากโอเคไหมจะเบรกไหมยังไม่หนักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเร็วๆเร็วๆได้ค่ะถ้าหลับก็โอ้ยยังไงก็กินอยู่นะอาจารย์เดี๋ยวคุณยืนกืนน้ำลายเลยนักศากินได้แต่คุณกินไม่ได้คุณต้องยืนกืนน้ำลายเลือกกินเลือกวิธีการทำก็คือจากงบแสดงฐานะการเงินรวมเราต้องหาผลต่างออกมาว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงใช่ป่ะคะเราหามาทุกรายการไว้เลยก็ได้แต่เราไม่ได้ใช้ทุกรายการโอเคมั้ยแล้วแต่ต่อมาค่ะเดี๋ยวก่อนมันมีว่าถ้าเงินกู้ไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาวคือเดี๋ยวก่อนงบกระแสเงินสดเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่กี่กิจกรรม3กิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะคะกิจกรรมดำเนินงานมีวิธีทางตรงกับทางอ้อมซึ่งในที่นี้เราใช้ทางอ้อมแต่จริง
ถ้าเป็นอันนี้ทราบข้อมูลมาแต่ก็นานแล้วคือถ้าเป็นธุรกิจประกันภัยเคยอยู่ธุรกิจประกันภัยมีไหมคะธุรกิจประกันภัยนั้นงบเขาต้องทำงบกระแสเงินสดต้องทำทั้งวิธีทางตรงและทางอ้อมเพราะวิธีทางตรงถูกบังคับโดยกฎหมายเกี่ยวกับประกันภัยแต่ในทางบัญชีที่เป็นงบที่ในตลาดหรืออะไรแล้วแต่เขาใช้วิธีทางอ้อมเขาก็เลยต้องทำทั้งสองวิธีแต่บริษัทโดยทั่วไปใช้วิธีทางอ้อมแต่ถ้าวิธีทางตรงอ่ะคนไม่เรียนบัญชีก็จะรู้เรื่องแต่วิธีทางอ้อมเนี่ยถ้าคนไม่เรียนบัญชีมันก็จะงงๆอะไรเอากำไรสุทธิแล้วมาปรับนั่นก็คือกำไรสุทธินั้นคือรายการมันคือรายได้ลบค่าใช้จ่ายที่เป็นตามเกณฑ์คงค้างแต่ถ้าเราทำงบกระแสเงินสดต้องเป็นเกณฑ์เงินสดเช่นค่าเสื่อมเป็นค่าใช้จ่ายแต่เราไม่ได้จ่ายเงินเพราะฉะนั้นเป็นงบกระแสเงินสดต้องเอาค่าเสื่อมมาบวกกลับเนื่องจากไม่ต้องจ่ายเงินถูกไหมคะมีรายการที่มันไปอยู่ที่อื่นเช่นกำไรจากการขายอุปกรณ์คุณขายอุปกรณ์เงินที่ได้จากการขายอุปกรณ์เป็นกิจกรรมอะไรไม่ใช่ดำเนินงานแล้วถูกไหมฮะก็เหลือ2กิจกรรมกิจกรรมอะไรขายอุปกรณ์ลงทุนนะคะไม่ใช่จัดหาเงินนะลงทุนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกิจกรรมลงทุนกำไรตัวนี้ต้องมารวมเป็นเงินที่ได้รับจากกิจกรรมลงทุนทั้งมันจะอยู่2ที่ไม่ได้แต่ในกำไรสุทธิได้รวมเป็นกำไรไปแล้วในกำไรสุทธิเพราะเราก็เลยต้องเอามาหักออกเวลาหาอะไรฮะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโอเคไหมอันนี้เรียนมาแล้วนะตั้งแต่ชั้นกรรม2ถูกไหมคะยิ้มคืออะไรคืนไปหมดแล้ว อุตส่าห์ไม่มองแล้วนะยังแอบยิ้มอีกให้เห็นอีกฮะต้องไปทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะหาเป็นกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินตัวเงินกู้ไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาวต้องถือเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะคะโอเคนะดอกเบี้ยถ้าระบุได้นะคะดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมหรือเงินกู้ยืมเป็นอะไรกิจกรรมจัดหาเงินถูกไหมคะดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นกิจกรรมเราออกหุ้นกู้ก็เป็นกิจกรรมจัดหาเงินแต่ถ้าเป็นเราไปซื้อหุ้นกู้มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ได้ดอกเบี้ยรับใช่ไหมดอกเบี้ยรับเป็นกิจกรรมลงทุนเงินปันผลรับเป็นกิจกรรมลงทุนค่ะเงินปันผลจ่ายจัดหาเงินค่ะเพราะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นนะคะโอเคเนาะคนที่ไม่ตอบเลยกลับไปทบทวนนะคะต่อมาค่ะเราจะต้องหาตัวผลต่างก่อนถูกไหมคะเรากำลังทำปีใดเขาบอกว่า1และ2มีอำนาจควบคุมแล้วก็ให้งบแสดงฐานะการเงินปีงบกำไรขาดทุนรวมปี X8 งบแสดงฐานะการเงินปี X8 กับ X7ดูคำสั่งค่ะดูคำสั่งก็คือให้ทำงบปี X8 เวลาเราดูว่ามันเพิ่มหรือมันลดเราต้องเอาตัวไหนเป็นหลัก X8 ว่ามากหรือน้อยกว่า X7 แล้วดูให้ดีนะว่ามันช่อง X8 แล้ว X7 หรือ X7 แล้ว X8 58โทษทีอันนี้58กับ57หรือ57กับ5เนี่ยมันวางช่องไหนต้องดูให้ดีฮะอันแรกเพิ่มหรือลดเท่าไหร่4,4,6,200อันที่2รูปนี้การค้าจริงๆแล้วนี่ต้องมีว่าสุทธิด้วยเนาะจริงๆถ้ามันมีค่าเกือบนี่สงสัยจะศูนย์มั
ามันจะต้องคิดอีกอย่างนึงนะอันนี้เราก็เลยตัดตัวนั้นออกไปนะได้เท่าไหร่คะเพิ่มหรือลดเพิ่ม117600 117600สินค้าคงเหลือเพิ่ม104300ที่ดินลด91อาคารและอุปกรณ์เพิ่ม140,000 ค่าเสื่อมสะสมเพิ่มเท่าไหร่คะ91,000เจ้าหนี้การค้าครูยังไม่สอบครูเขียนว่าเพิ่มหรือลดแล้วเดี๋ยวเรามาทำงบเรามาถ้าบวกก็ไม่ใส่ถ้าลบก็ใส่เวลาในงบแต่ตอนนี้เขียนว่าเพิ่มหรือลดอย่าเพิ่งบวกหรือหักมันกระโดดไปขั้นหนึ่งแล้วนะฮะถ้าบวกหรือหักเจ้าหนี้การค้าเพิ่ม29,100เพิ่ม29,100ภาษีเงินได้ทั้งจ่ายเพิ่ม4,500เงินกู้ระยะยาวเพิ่ม200,500ทุนหุ้นสามัญ200,500เพิ่ม200,500ส่วนเกินเพิ่ม300,500เพิ่ม30,500แล้วก็ตัวนี้2ตัวนี้อาจจะไม่หาก็ได้นะคะเพื่อประหยัดเวลาคราวนี้คุณก็ดูนะคะรายการมีรวมรายได้ค่าใช้จ่ายมีกำไรก่อนเสียภาษีก่อนภาษีเงินได้เวลาตัวที่เราตั้งเราจะเอากำไรก่อนภาษีเงินได้มาเป็นตัวตั้งถูกไหมคะใช่หรือคะใช่ไหมแล้วถือว่ารายการภาษีเงินได้เป็นรายการหนึ่งต่างหากแล้วดอกเบี้ยจ่ายเขาก็ถือเป็นรายการหนึ่งต่างหากด้วยนะคะในงบตอนนี้ทีนี้มีบางหนังสือบางเล่มเขาก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งถ้าเขาใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งแสดงว่าเขาหัก NCI ออกไปแล้วแต่มันไม่ได้จ่ายเงินมันต้องเอา NCI มาบวกกับค่าเสื่อมอะฮะแต่เราใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งเมื่อใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งแสดงว่ารวมตัว NCI ไว้แล้วไม่มีการบวกกับแล้วแต่ตัวตั้งเป็นใครรู้สึกจ้าปตท.อ่ะปตท.เขาจะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งน่าจะใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ที่ดร.วรศักดิ์แนะนำนะแต่นานแล้วอ่ะก็จะเป็น True เป็นบ้านปูอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะใช้มาตรฐานใหม่ๆนะคะก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวนี้ภาษีกำไรก่อนภาษีเงินได้มีการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็นเงินสดทั้งแสดงว่าที่เมื่อกี้นี้ที่มันเพิ่มเนี่ยหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายเป็นเงินสดเท่ากับว่า2ตัวนี้ใช่ไหมคะคุณจำหน่ายเป็นเงินสดได้2ตัวนี้คือ250,000กับ250,000กับ35,000คือเงินที่ได้จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญใช่ป่ะต่อมาค่ะมีอะไรอีกระหว่างปีมีการขายที่ดินเป็นเงินสดแต่ไม่มีการซื้อแสดงว่า91,000คืออะไรราคาทุนของที่ดินที่ขายไปใช่ไหมไม่มีการซื้อที่ดินหายไปคือราคาทุนของที่ดินที่ขายถูกไหมเสร็จแล้วพอราคาทุนของที่ดินที่ขาย91,000แต่บอกว่ามีขาดทุนจากการขายที่ดิน38,500แสดงว่าได้เงินเท่าไหร่ก็คือ91,000บวกลบคือเงินที่ได้จากการขายที่ดินถูกป่ะต่อมาระหว่างปีไม่มีการขายอุปกรณ์แต่มีการซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทนอกกลุ่มกิจการเป็นเงินสดแสดงว่าอุปกรณ์ที่เพิ่มนี้เป็นการซื้อทั้งค่าเสื่อมที่เพิ่มก็คือค่าเสื่อมราคาของงวดใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ถ้ามีการขายจะสรุปกว่านี้นะฮะมันจะคิดอย่างนี้ไม่ได้
ต่อมาค่ะบริษัท1และบริษัท2จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแสดงว่าตัวกำไรสะสมเนี่ยกำไรสะสมอันนี้ภาษาดูบนจอนิดหนึ่ง57คือต้นปี58คือปลายปีใช่หรือคะทั้งต้นมาปลายมันเกิดจากกำไรสะสมต้นบวกกำไรสุทธิหักเงินปันผลแล้วค่อยเป็นตัวปลายถูกไหมคะในงบรวมกำไรสะสมจะต้องแสดงเฉพาะนึกถึงกระดาษทำการเฉพาะบริษัทใหญ่ถ้าเป็นของบริษัทย่อยต้องอยู่ใน NCI ดึงเข้าช่อง NCI ถ้านี้จะต้องเป็นของใครเท่านั้นใหญ่เท่านั้นถูกไหมถูกป่ะคะรู้เรื่องนะถ้าอันนี้เราจะมาหาเงินปันผลจ่ายที่เป็นของใหญ่จ่ายให้บุคคลภายนอกกับ NCIไม่ใช่ใหญ่ใจใหญ่ใจให้บุคคลภายนอกใช่ป่ะคะถูกเพราะว่าเป็นของบริษัทใหญ่ NCI ก็คือบริษัทย่อยจ่ายให้ NCI ก็คือ NCI ก็คือบุคคลภายนอกของบริษัทใหญ่ถูกป่ะใช่ป่ะต่อมาค่ะดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุนรวมเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวทั้งดอกเบี้ยจ่ายมียอดเท่าไหร่คะ 12,500 ตัวนี้มีดอกเบี้ยค้างจ่ายไหมไม่มีแสดงว่าอันนี้มันรวมอยู่ในกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้เพราะฉะนั้นคุณต้องบวกกลับแล้วดึงมาอยู่ในส่วนของจัดหาเงินถูกไหมคะทั้งวิธีการทำไงเริ่มต้นในส่วนของวิธีการทำเริ่มต้นเราจะเอากำไรเราต้องมี3กิจกรรมนะคะรูปแบบแพทเทิร์นรู้จักนะคะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเขียนตัวแรกนี้บางคนก็ยังเขียนไม่ได้เลยนะคะกระแสแปลว่ามีทั้งเข้าและออกนะคะคนเขียนว่าเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานศูนย์นะคะบอกงบกระแสเงินสดโฟลว์แสดงว่าไหนคะมีไหลเข้าไหลออกนะคะนะมันก็เอากำไรก่อนภาษีมาตั้งกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนนะคะแล้วก็กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินนะคะเสร็จแล้วตัวที่คุณต้องได้คือตัวนี้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิก็คือได้จากตัวที่ขั้นไว้ตรงนี้1 2 3เอา1 2 3มารวมกันถ้ามันเป็นยอดหักก็คือหักกันโอเคมั้ย1 2 3แล้วออกมาได้เป็นตัวนี้โอเคมั้ยซึ่งจะต้องเท่ากับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ตัวนี้เป็นยอดบวกแสดงว่าเพิ่มขึ้นถูกไหมคะซึ่งเมื่อกี้นี้เราดูจากโจทย์นั้นเงินสด446,200อย่าขี้โกงครูนะคะมีคนทำไม่ได้แต่เขารู้ว่าบางครั้งนี้ต้องได้446,200ก็เขียน446,200มาครูก็รวมเลขเดียวเลยเป็นทำไมมันผิดทำไมมันไม่ได้แล้วพอสุดท้ายได้เท่ากันเลยแต่ไส้ในผิดนะเราก็เริ่มต้นเอาจากตรงนี้ก่อนวิธีการทำกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานนะคะเราต้องเอากำไรก่อนภาษีเงินได้ตั้งกำไรก่อนภาษีเงินได้คือตัว212,100ตัวนี้มาเป็นตัวตั้งถูกไหมคะใช่ไหมคะจากนั้นดูจากในนี้ก่อนนะคะดูจากในงบกำไรทุนก่อนมันจะมีรายการนี้แล้วก็จะต้องมีอะไรคะค่าเสื่อมราคาจะต้องรวมอยู่ในนี้ถูกไหมรวมอยู่ในค่าที่จ่ายขายและบริหารถูกไหมคะแล้วก็มีตัวดอกเบี้ยจ่ายที่บอกว่าทำไมคะต้องย้ายไปอยู่จัดหาเงินใช่ไหมคะทั้งรายการค่าเสื่อมต้องมาบวกกับขาดทุนก็ต้องเอามาบวกกับดอกเบี้ยจ่ายก็ต้องเอามาบวกกับจะเห็นว่ามีบวกกับหมดเลย
ใช่ไหมคะค่าเสื่อมเอามาจากไหนจากผลต่างของค่าเสื่อมสะสมมาน่ะที่เมื่อกี้นี้ตัวนี้ใช่ไหมคะ91ตัวนี้คือค่าเสื่อมชุดเขียวหน้า6 ชุดบกเขียวหน้า6ใช่ไหมคะ91คือค่าเสื่อมขาดทุนก็เอามาจากในงบ 38,500 แล้วก็ดอกเบี้ยจ่าย 12,500 นี่3ตัวเอามาแล้วโอเคมั้ยอันนี้คือรายการที่ไม่ใช่เงินสดที่ไม่ได้จ่ายเงินสดหรือไม่ได้หรือมันไปอยู่ในกิจกรรมอื่นใช่ไหมคะจากนั้นก็จะต้องปรับด้วยอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินดำเนินงานใช่ป่ะคะซึ่งส่วนใหญ่สินทรัพย์ดำเนินงานส่วนใหญ่ก็คือดูสินทรัพย์หมุนเวียนหนี้สินดำเนินงานก็คือดูหนี้สินหมุนเวียนแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นคือหนี้สินไม่หมุนเวียนก็เป็นหนี้สินดำเนินงานได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจากโจทย์ข้อนี้ไม่มีหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เป็นหนี้สินดำเนินงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูตัวที่ต้องดูก็คือตัวลูกหนี้สินค้าถูกไหมคะส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตรงนี้ต้องเป็นกิจกรรมอะไรคะลงทุนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือกิจกรรมอะไรคะดำเนินงานดำเนินงานนะคะส่วนใหญ่ครูจะใช้ operating activities ก็คือดำเนินงานถูกไหมคะก็คือตัว OA ใช่ป่ะคะลงทุนคือ investing activity คือ IA แล้วก็เงินกู้ระยะยาวนี่ต้องเป็น FA ก็คืออะไรคะจัดหาเงินนะคะจนถึงอะไรคะตัวทุนหุ้นสามัญด้วยเป็น FA จัดหาเงินใช่ไหมคะส่วนตัวนี้กำไรสะสมก็คือหาตัวอะไรคะดีวิเดนด์ใช่ไหมคะเงินปันผลจ่ายก็เป็นอะไรคะ FA โอเคไหมจากในงบถูกไหมคะถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วคราวนี้มาดูสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นกระแสเงินสดเพิ่มหรือลดทำให้กระแสเงินสดเพิ่มหรือลดเช่นสินทรัพย์หมุนเวียนเอาตัวง่ายๆลูกหนี้ลูกหนี้เพิ่มแสดงว่าไหนคะลูกหนี้เพิ่มแสดงว่าขายเชื่อเพิ่มใช่ป่ะคะเป็นรายได้แต่ไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นต้องเอามาหักเพราะเราก็บอกสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มเอามาหักถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนลดต้องเอามาบวกรู้เรื่องเนาะพอสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นนี้ปุ๊บหนี้สินเพิ่มเอามาหนี้สินเพิ่มต้องบวกเพราะยังไม่จ่ายเงินมันจะกลับกับหมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนหักหนี้สินหมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มหักหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มบวกแค่นี้แหละแค่นี้ก็พอแล้วตัวอื่นก็ไปกลับเอาเองถ้ากลับไม่ได้ก็สลักคะแนนไปแล้วกันนะคะพันคุณจะเห็นลูกหนี้การค้าเพิ่มสินค้าคงเหลือเพิ่มใช่ไหมคะพันก็เพิ่มทั้งสองอันก็เอามาหักเจ้าหนี้เพิ่มต้องเอามาบวกโอเคไหมเป็นเงินสดรับจากการดำเนินงานจากนั้นจ่ายภาษีถ้าดอกเบี้ยไม่ได้บอกว่าเกิดจากเงินกู้ก็ต้องมีจ่ายดอกเบี้ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดำเนินงานด้วยถ้าภาษีเงินได้ต้องหาเงินที่จ่ายเงินที่จ่ายนะคะคุณดูตัวนี้ภาษีเงินได้ในงบกำไรขาดทุนคือเท่าไหร่คะ 47,500 ถูกไหมคะคือตัวค่าใช้จ่ายปรากฏว่าในงบมีค้างจ่ายเพิ่มขึ้นหมายความว่าไงปลายปีมากกว่าต้นปีใช่ไหมใช่ป่ะปลายปีมากกว่าต้นปีแสดงว่าจ่ายไหม
ยังไม่ได้จ่ายใช่ไหมคะตัวเพิ่มขึ้นต้องเอามาหักออกใช่ไหมคะ 4,500 47,500 หักออก 4,500 ก็เหลือ 43,000 เป็นค่าใช้จ่ายโอเคไหมเป็นเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจริงๆแล้วคุณต้องหาออกมาทั้งหมดนะคะแล้วก็เขียนรายการเรียงมาก่อนต่อมากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเขาบอกว่ามีการขายที่ดินใช่ไหมคะมีการซื้ออุปกรณ์ฮะมีเงินสดรับจากการขายที่ดินมีเงินสดจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์ถูกไหมคะข้อมูลเพิ่มเติมตัวนี้ดูนะคะเงินกู้เพิ่มที่ดินลดอุปกรณ์เพิ่มใช่ไหมคะใช่ป่ะเนี่ยดูจากตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เงินกู้ระยะยาวเพิ่มทุนเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วก็มาบอกว่าข้อมูลบอกว่ามีแต่การซื้อไม่มีการขายอุปกรณ์เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรับจากเงินสดเงินสดรับจากการขายที่ดินเงินสดจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์ส่วนจัดหาเงินมีเงินสดรับจากการกู้ยืมเงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญจ่ายปันผลถูกไหมฮะคุณเขียนไว้ก่อนโอเคนะพอเขียนแล้วอ้าวเราก็มาดูตัวเลขเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ราคาทุนคือ91,000ถูกไหมฮะมีขาดทุนเท่าไหร่คะ38,500ถูกไหมคะคุณบวกกับอันนี้แล้วมาถือขาดทุนมาแสดงตรงนี้ในส่วนของกิจกรรมลงทุนโอเคไหมต่อมาค่ะเงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์มีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ14,000ใช่ไหมคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเงินสดรับจากการกู้ยืมคือ 250,000 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยก็คือ 12,500 ที่คุณบวกเพิ่มไว้ข้างบนใช่ไหมคะคุณต้องถือว่ามาหักตรงจัดหาเงินโอเคโอเคไหมคะต่อมาค่ะเงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญก็คือ2ตัวนี้ทุนหุ้นสามัญ 285,000 โอเคนะเวลาทำเขาจะไม่เขียนว่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเงินสดจากหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเงินสดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเขาไม่เขียนเขาจะเขียนว่าเงินสดจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเล่า2ตัวรวมกันโอเคแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็พยายามเข้าใจ เงินสดจ่ายปันผลอ่ะตัวนี้แหละต้องหาให้ได้เงินสดจ่ายปันผลคุณดูนะคะเงินปันผลหาไงกำไรสะสมใช่ไหมคะต้นบวกอะไรคะกำไรสุทธิหักปันผลเงินปันผลออกมาเป็นอันนี้คือช่องอะไรคะตรงบรรทัดกำไรสะสมถ้า NCI นะคะ NCI ต้นปีบวกอะไรคะ NCI ในกำไรสุทธิใช่ป่ะแล้วก็หัก NCI ในอะไรคะเงินปันผลออกมาเป็นNCI ปลายปีถูกไหมกำไรสะสมต้นปีของใครก็คือของบริษัทใหญ่ดูโจทย์ค่ะหน้า6กำไรสะสมต้นปีก็คือต้นปีอะไรคะ58อันนี้ใช้58เดี๋ยว x มั่งเดี๋ยว5มั่งแก้ไม่หมดกันเท่าไหร่คะ512,500ต้นปีค่ะต้นปี58ก็คือปลายปี57ค่ะ459,900
กำไรสุทธิเอาจากไหนงบกำไรขาดทุนตัวส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่158,100ถูกไหมคะใช่ไหมคะเงินปันผลไม่รู้คือตัวที่ต้องการหากำไรสะสมปลายปีคือ512,500ดูนะคะนะสาตรงนี้อ่ะคุณต้องรวมก่อนใช่ป่ะคะรวมได้เท่าไหร่00082 6ป่ะ61ตัวที่618,000คือรวมแต่บอกว่าปลายปีเหลือ512,500เพราะฉะนั้นตัวที่หายไปคือเงินปันผลก็คือต้องเอาตัวนี้ลบกับ502ออกมาได้ตัวนี้ลบกันถูกไหมคะหารได้เท่าไหร่1,500,000บึกไม่เป็นใจหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยไม่ดีขึ้นออกซะก่อนเขียนแล้วก็ไปรวมเลยไม่รู้ว่าไหนขึ้นอะไรของอะไรคะของ NCI